และส่วนในตอนบ่ายก็เป็นวาลาซี่แจ้งต่อคำตักถามของสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่เก้าซึ่งเป็นหอบการชี้แจงของกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงการเงินและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาการชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติต่อบริหารของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐเป็นเวลาของ3กระทรวงที่ต้องตอบข้อสักถามโดยท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้อนุญาตให้แต่ละภาคส่วนใช้เวลาในการชี้แจงแบ่งเป็นการรายงาน20นาทีอนุญาตให้สมาชิกสภาแห่งชาติสามารถตั้งคำถาม10นาทีและกระทรวงเกี่ยวข้องตอบข้อสักถาม10นาทีรวมเป็น40นาทีในการตอบข้อสักถามแผนการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2021ที่สภาแห่งชาติยกขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐการแก้ไขปัญหาคงค้างเกี่ยวกับของเขตโครงการลงทุนของรัฐโดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูงท่านสนไซสีพันดอนหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ชี้แจงว่าและยาผ่านมารัฐบาลได้มีหลายมาตรการเพื่อติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐหลายกว่า 1,000 โครงการควบคู่กับการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางกวดกาโครงการที่มีมูลค่า10ตื้อกีบขึ้นไปและขั้นท้องถิ่นติดตามกวดกาโครงการที่มีมูลค่า10ตื้อกีบลงมาพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคนคั่วลักการปรับปรุงบันดาลนิติกรรมให้มีความหัดกลุ่มเพื่อปฏิรูปและจำกัดโครงการลงทุนที่บ่มีประสิทธิผลโครงการนอกแผนการสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนด้วยการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกการประสานงานการบริการผ่านประตูเดียวที่มีประสิทธิผลปรับปรุงกิจการสัมปทานโดยสุ่มใส่บรรดาโครงการบุรีมาซิดเพื่อส่งเสริมการผลิตท่านรัฐบาลก็ได้ออกหลายมาตรการเพื่อให้การลงทุนของรัฐมีประสิทธิผลสูงเท่าละกล่าวเป็นต้นอันที่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อสี่นำการกวดกาโครงการลงทุนของรัฐตามข้อตกลงเลขที่34ซึ่งได้แบ่งข้อพิสอบคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางตามข้อตกลง34นั้นเป็นรับพิสอบลงกวดกามูลค่าโครงการ10ตื้อขึ้นไปและคะแนนการและท้องถิ่นทับพิสอบกวดกาโครงการมูลค่า10ตื้อลงมาการกวดกาได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติในเดือนสิงหาคม2019ฮอดเมษายน2021แต่เนื่องจากระยะเวลาจะตั้งปฏิบัติจริงนี้เริ่มแต่ถ่ายปี2019แล้วก็เกิดมีการระบาดของพยาธิโควิด19จึงเฮ็ดให้มีความซักซ่าและกระจุกการเคลื่อนไหวสัวข้าวแต่ว่าอิงใส่ผลการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับหน่วยงานเฉพาะกิจขันศูนย์กลางมันได้กวดกา 1,206 โครงการในมูลค่า 97,834 ตื้อได้กวดกาสำเร็จแล้ว760โครงการเท่ากับ 63 ส่วนของแผนการมูลค่า 55,492.2 ตื้อกีบผ่านกันกวดกาเห็นว่าตัวเลขบ่สอดคล้องทั้งหมดมันมีอยู่1,781 ตื้อกีบและ383,000ดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องได้เก็บกู้คืนและหักลบออกจากมูลค่าโครงการแล้วก็พบเห็นมูลค่าโครงการที่บ่ทันได้รับพ้องจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังพบเห็น100โครงการมีมูลค่าตามสัญญาสูงกว่ามูลค่าโครงการที่ได้คิดไรตามหัวหน่วยกระทรวงเกี่ยวของได้กำหนดต่อกับการปฏิบัติแผนงบประมาณท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ชี้แจงการระบาดของพยาธิโควิด-19 เหตุให้รายรับของประเทศลดลงแนวใดก็ตามกระทรวงการเงินได้มีความพยายามออกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันการเก็บรายรับด้วยการสร้างฐานรายรับใหม่อัดจองวางการหัวไหลของการจัดเก็บรายรับโดยเฉพาะการหัวไหลของการนำเข้าน้ำมันการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งผ่านการกวดกาเฮ็ดให้รัฐสูญเสียรายรับจำนวนมหาศาลต่อสภาพการดังกล่าวกระทรวงการเงินมีแผนจะปฏิรูประบบการจัดเก็บรายรับ
ให้เข้าระบบและเข้มงวดขึ้นเนาะที่เฮาสูญเสียที่สุดน่ะแม่นการนําเข้าน้ํามันเสือไฟนี่เนาะตามสถิติที่พวกเฮาสมทบกับภาคธุรกิจนี่ระวังข้อมูลส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านมาเฮาหาเฮานี่น้ํามันเสือไฟเฮานําเข้านี่จากประเทศไทยนี่มัน6โครงการจากเวียดซอเวียดนามมัน2โครงการแต่ว่าตัวเลขเข้ามาลาวเฮานี่ระวังแจ้งภาษีตัวจริงกับตัวเลขส่งออกผิดเดียงกันประมาณ200ล้านลิตรนี่ประมาณ200ล้านประมาณ200ล้านดอลลาร์นะเขาสูญเสียไปสิประมาณ 1,500 ตึกอันนี้ตัวจริงพอเฮาได้ไล่ออกมาเบิดแล้วนั้นจุดสุมที่สุดของกระทรวงการเงินนี่มันสุมใส่แก้การต้านการโหดไล่อยู่ในการนําเข้าน้ํามันเสือไฟกระทรวงได้ออกนิติกรรมแล้วเนาะปัจจุบันนี้พวกเฮาให้บริษัทที่มีมาทางเงินใครนี่เข้ามาร่วมมือนําภาครัฐเสื่อมย่องข้อมูลการนําเข้าให้ภาคไทยคงเขตโครงการที่เฮาคุ้มครองตัวทันสมัยหมดเฮาจะอัดตัวนี้ให้มันได้นี่บริษัทได้บ่มีเงินใครเฮาสิให้ปรับปรุงเนาะภาคเจ้าหน้าที่นี่พวกเฮาจะบ่แม่น24ชั่วโมงใหญ่ถ้าไม่ข้อมูลจะใหญ่ในชั่วโมงนั้นเลยโลดอันนี้เบื้องเจ้าหน้าที่ภาษีนี่ก็ได้แก้2 3บาน2 3ด่านแล้วเนาะอันนี้มันก็เป็นปัญหาบ่นว่าการนําเข้านี่ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นนึงนี่แม่นแจ้งจํานวนนี่บ่ถูก2นี่มันแจ้งชนิดน้ํามันนี่บ่ถูกเนาะพวกเฮาจับมาแล้ว1216คดีล้วนแล้วแต่อัดสั่งแจ้งไปกระทรวงกระทรวงแจ้งไปน้ํามันกาดนี่อันนี้หลายๆปัญหาอันนี้มันก็เป็นการสู้วงคิดนั่นแหละทั้งหมดนะอันนี้พวกเฮาจะมีจุดนึงเลยมันคุ้มตัวนี้อัดตัวนี้เนาะซึ่งจะมีการได้รับตัวนี้เพิ่มขึ้นพวกเฮาก็ไล่ไปเพราะว่าได้รับปี2022นี่ในจํานวนอัน 3,754 ตื้อนี่แม่นได้รับเพิ่มจากการเก็บฐานที่เฮามีนี่มัน 1,700 ตื้อนี่เนาะก็บ่ได้เพิ่มหลายดังนั้นแหละไล่หับที่เขาเพิ่มขึ้นใน 3,754 ตื้อนี่เจ้าบริจัทแบ่งให้มันท้องถิ่นท้องถิ่นจะได้เอาอาศัยฐานเก่านี่เป็นต้นต่อพวกเขาจะอักษาไปอยู่ขันศูนย์กลางพี่เพื่อเสื้อใส่มาตรการร่วมมันนี่เนาะขออันที่หนึ่งพวกเขาจะอัดอันที่สองนี่มันในโครงเขตการนำเข้าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องวัตถุก่อสร้างเครื่องใส่ไฟฟ้าพาหนะอะไรนี่ผ่านมานี่เขาสูญเสียหลายที่สุดอยู่นี่แล้วบริษัทบอกว่าเขานี่ก็แต่คือกับดอกเฮ็ดได้ผ่านมาเนาะแต่ตัวจริงในการเคลื่อนไหวตัวจริงแล้วที่เฮ็ดเคลื่อนไหวถูกต้องแต่มีแต่ 3-4 บริษัทเท่านั้นเหลือนั้นน่ะมันเป็นการค้าขายที่บ่ถูกต้องน่ะเถื่อนนั่นแหละลบหลีภาษีอากรเข้ามานี่พวกเฮากําลังดําเนินมีข้อตกลงรัฐมนตรีแล้วนี่มีคําแนะนําว่าพวกเฮาจะให้บริษัทที่มีมาทางเงินใครนี่ได้รับนโยบายถ้าไปมีระบบนําเข้าได้เชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการเทคนิคของอากรเนาะนับแต่ขอดน้ำเข่าขอดจำนายรัสเซียบรรทัดต่างๆส่วนเราบริษัทอื่นไม่เข้าจะได้ปรับปรุงจะได้ปรับปรุงมัดเพื่อให้ได้มาทานอัดตัวที่สองอัดตัวนี้และหากเขาเสียหายมาสารผ่านมาเนาะแล้วส่วนว่ามาที่สามนี่มันที่เขาเห็นเสียหายเนี่ยมันอยู่ขอดการแจ้งเสียภาษีหน่อยอยู่ด่านภาษีชายแดนแล้วอยู่สั่งอยู่ตีแล้วนี่ให้หันมาเซฟเป็นรายละเอียดท่านสอนไซซิภาไซผู้บังคับธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวได้ชี้แจง7คำสักถามของสภาแห่งชาติที่เกี่ยวพันกับปัญหาราคาสินค้าอัตราเงินเฟ้อการสร้างความเข้มแข็งในการสำรับซ่าสร้างกับต่างประเทศนโยบายผ่อนผันด้านสินเชื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19การสนองแรงทุนการนำใช้ปริมาณเงินM2เข้าในแต่ละของเขตเศรษฐกิจและปัญหาความแตกต่างกันระหว่างอัตราเลขเปลี่ยนของธนาคารและของตลาดนอกระบบที่มีความแตกต่างกันต่อปัญหานี้การแก้ไขส่วนต่างระหว่างอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราของธนาคารและตลาดนอกระบบต้องใช้เวลาและติดพันกับการปฏิบัติระเบียบกฎหมายก็คือมาตรการด้านการบริหารภายหลังได้มีการปรับปรุงกลไกอัตราเลขเปลี่ยนในระยะกลางเดือนกันยาและมีมาตรการปีนอ้อมอื่นๆถึงยังเด็กก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาส่วนต่างอัตราเลขเปลี่ยนของธนาคารและนอกระบบนี่แม้นมันต้องได้ใช้เวลาเพราะว่าผลของอัตราเลขเปลี่ยนดังกล่าวนี่มันเผื่อผลของการดำเนินธุรกิจหรือว่าการปฏิบัติเศรษฐกิจของพวกเฮาภาพโดยรวมและนโยบายทางด้านมหาภาคมันพวกเฮาต้องได้เฮ็ดไปพร้อมๆกัน
ไปเคียงคู่กับมาตรการทางด้านระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านบริหารเนื่องจากว่าสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดสภาพส่วนต่างที่กว้างออกหลายคือดังกล่าวหันเมนมาจากพื้นฐานเศรษฐกิจภายในของพวกเฮานี่ยังพึ่งอาศัยต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความต้องการเงินตาต่างประเทศเพื่อสำระ สินค้าที่จำเป็นค่าบริการและหนี้สินต่างประเทศจำนวนหลวงหลายแต่รายรับเป็นเงินตาต่างประเทศของพวกเฮาหันมีจำนวนจำกัดคือข้าพเจ้าเว้ามาหันจะมีหัวข้อต่อไปจะมีคำถามว่ามีตัวเลขอ้างอิงจะได้เว้าถึงว่ามันมีหลายมีหน่อยคือเท่าใดหันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งถึงแม้ว่าการส่งออกจะมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นแต่พันธะผูกพันต่อหนี้สินต่างประเทศนี่ถือว่าระยะปีกายมานี่แต่นี่ไป 4-5 ปีถือว่าถึงงวดสำหรับคือทางกระทรวงการเงินเพิ่นได้รายงานเป็นช่วงที่พวกเราจะต้องได้ส่งเงินที่เราได้กู้ยืมเข้ามาพัฒนาพื้นฐานโครงรางในระยะ 5-6 ปีก่อนหน้านี้และมีการเก็บรักษาเงินเหล่านั้นไว้อยู่ต่างประเทศก็มีจำนวนหนึ่งที่มีการส่งออกหันเนาะเฮ็ดให้เงินบ่เข้าประเทศบ่เข้าระบบธนาคารอีกด้านหนึ่งก็ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายของนิติบุคคลและนิติบุคคลจำนวนหนึ่งยังบ่ทันกลุ่มเกี่ยวหัดกลุ่มเพียงพอเฮ็ดให้ยังมีการเคลื่อนไหวแบบบ่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเป็นต้นการเคลื่อนย้ายเงินตาต่างประเทศที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่บ่สอดคล้องตามกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตาแบบบ่ถูกกฎหมายสภาพเหล่านั้นล้วนแต่ส่งผลให้เกิดปัญหาความแตกต่วนกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารและนอกระบบซึ่งคำว่าอัตรานอกระบบที่บ่ได้หมายคมว่าจะมีห้านแลกเปลี่ยนเงินตาเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้นความเสี่ยงที่ตลาดนอกระบบที่จะเกิดขึ้นแม้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในตอนท้ายท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานกองประชุมได้มีคำเห็นว่าการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่มีลักษณะแก่ยาวเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปฏิบัติแผนงบประมาณและแผนเบี้ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องแนวใดก็ตามสภาแห่งชาติจะสืบต่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลให้บรรลุตามคาดหมาย